ก็ถือว่าที่ได้กระทำมาทั้งหมดเราก็ต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั่นคือเป็นประเด็นแล้วก็เป็นที่ปรากฏชัดว่ารัฐบาลที่เราต่อต้านนั้นศาลก็มีคำพิพากษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วว่าเขามีความผิดจริงแม้แต่นักโทษที่อยู่ชั้นปีสี่ก็สารภาพแล้วว่าผิดจริงและจึงได้รับพระราชทานอภัยโทษฉะนั้นในส่วนที่พวกเราถูกดำเนินคดีก็เรายินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยความเต็มใจแล้วก็การที่ศาลจะพิจารณาอย่างไรก็เคารพอำนาจของศาลทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติอย่างไม่มีเงื่อนไขและพร้อมจะลงรับบทลงโทษทุกกรณีในกรณีการจำคุกก่อนหน้านี้เราก็จำคุกจริงนะครับเราไม่เคยขอกระบวนการที่ทำให้เราได้รับพิสิทธิ์นะครับไปได้รับพิสิทธิ์จนท่านไม่ติดคุกเป็นพระสิทธิ์ที่ทำไม่ถึงก็หวังว่าจะเป็นมาตรฐานว่าสังคมควรจะเดินหน้าในกระบวนการที่ทำที่เท่ากับได้รับบทลงโทษที่เสมอกันจึงจะสร้างความเป็นธรรมให้กับอาจารย์ปานเทพนี่คือเป็นอีกชุดหนึ่งใช่ไหมคะผมเป็นชุดที่2นะครับก็จะมีการพิพากษาประมาณเดือนมีนาคมที่เข้ามานะครับเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีจำนวนเป็นมากศาลท่านได้พิจารณาแบ่งเป็นจำเลยชุดที่หนึ่งจะพิพากษาวันนี้ชุดที่สองก็พิพากษาเป็นการต่อสู้ยาวนาน16 ปีนะครับจะมีการซึ่งแน่นอนว่าทั้งในเรื่องข้อที่จริงและข้อกฎหมายเชื่อว่าทางทนายความแล้วก็ทางจำเลยแล้วก็รวมทั้งโจทย์ได้ดำเนินการกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นไปตามกระบวนการที่ผู้ศาลจะได้เจอหนักพลาดสำคัญวันนี้ไม่ว่าจบมาอย่างไรก็เชื่อว่าคดีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้จบที่ศาลต้องนะครับเชื่อว่าจะต้องจบไปที่ศาลก่อนหรือที่ศาลโดยเฉพาะถึงในเวลาตอนนี้ด้วยเงื่อนไขที่ว่าเราใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญรัฐมนูล2550เราทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเหตุแห่งการชุมนุมทั้งการทุจริตคอร์รัปชันการทุจริตโกงการเลือกตั้งมีขึ้นจริงๆจากพิพากษาศาลฎีกาในเวลาไหนดังนั้นสิ่งที่เราต่อต้านนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเราก็คาดหวังว่าสิ่งที่เราสู้ในขณะนี้จะได้รับการพิสูจน์นะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา16 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำเลยทั้งหมดยังมีพันธนาการไปต่างประเทศก็ต้องประกันเงื่อนไขนะครับมีเงินประกันประวางทำให้ขาดสารภาพแล้วก็ถูกสังคมเข้าใจผิดนะครับว่าเราเป็นผู้ก่อการร้ายก็ดีหรือเป็นผู้ที่ทำความผิดแล้วก็ดีผมคิดว่าอย่างน้อยกระบวนการที่ดำเนินไปจนถึงตรงนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าพันธมิตรเนี่ยเป็นฝ่ายเคารพในกระบวนการจริงๆ